สวัสดีครับเป็นแฟนทีมเทงโก้ครับวันนี้กลับมาเจอกันใหม่กับผมแดนนะครับแล้วก็วันนี้แขกของผมคือลูกศิษย์คนนึงของผมนะครับที่จบทั้ง Basic Pistol Basic Carbine Intermediate Pistol แล้วคอร์สที่ผมยังไม่ได้แบบว่าให้คนอื่นเรียนเลยนะครับคือน้องโอ๊กนะครับผมโอ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อโซผลไล่นะครับโอเควันนี้นะครับเราจะมารีวิวสิ่งนี้ครับอันนี้คือปืนอะไรครับโอ๊กปืน Tomei APC 9K Pro ครับโอเคนะครับชื่อมันจะยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆ break down ว่าชื่อนี้ครับว่าอะไรแต่ก่อนอื่นนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนช่องนี้ด้วยการกดไลค์กด Subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็อยากสนับสนุนทีมแทงโก้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขัด Cobra Belt นะครับผมพวก Pouch 511นะครับเสื้อที่ผมใส่อยู่นะครับอันนี้คือเสื้อ Sheepdog นะครับหรือว่า We Are The Sheepdog นะครับมีเสื้อ War God มีเสื้อ Team Tango มีเสื้อ Soft T นะครับผมมีเสื้อหลายอย่างนะครับผมมี Blade Carrier Cheshire นะครับลองไปดูได้ที่เว็บไซต์นะครับอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับหรือว่ามาถามทีมผมได้ที่โซเชียลมีเดียของทีมแทงโก้นะครับโอเคเรามารีวิวสิ่งนี้กันเลยครับผมขอชื่ออีกทีครับน้องโอ๊คครับ Brugger and Tomei APC 9K Pro ครับโอเคไอ้ Brugger and Tomei เราเปลี่ยนให้มันสั้นลงนะครับ BNT ครับผมนะ BNT คือบริษัทประเทศอะไรครับเป็นบริษัทสวิตเซอร์แลนด์ครับครับผม APC รู้ไหมครับว่ามันย่อมาจากอะไรบอกเลยว่าพี่ไม่รู้ Advanced Police Carbine ครับโอเคน้องเขาทำกันบ้านมาดีมากเลยนะโอเค Advanced Police Carbine นะครับผมก็คือปืนตำรวจที่เป็นกึ่งสั้นกึ่งยาว9ก็คือ9มมแล้วก็ K คือ Kurz ภาษาเยอรมันเพราะคนสวิสก็ใช้ภาษาเยอรมันเหมือนกันนะครับผมหมายความว่าสั้นแล้วก็อันนี้เป็นเวอร์ชัน Pro อีกด้วยนะครับผมเวอร์ชัน Pro หมายความว่าอะไรครับน้องโอ๊คเวอร์ชัน Pro เนี่ยมันจะเป็นเจนที่2ของ okay. ปืนรุ่น APC 9K ตัวนี้เนื่องจากเจนแรกตัวดึงสไลด์นะครับครับผม charging handle นะครับโอเค charging handle มันจะวิ่งไปพร้อมกับโบลต์ด้วยเวลายิง uh-huh. อาจจะทำให้ถ้านิ้วไปโดนหรือว่าไปเกี่ยวสลิงไปเกี่ยวเสื้อผ้าอาจจะติดขัดได้โอเคโอ๊กเคลียร์ปืนให้พี่หน่อยเคลียร์ปืนให้หน่อยนะครับเคลียร์แล้วแต่เคลียร์อีกรอบหนึ่งหน้ากล้องโอเคโอ๊กลองถือให้พี่ดูหน่อยแล้วก็เล็งไปทางนู้นโอเคโอเคยิงเล็งไปทางนู้นดีกว่าโอเคเล็งเลยเล็งเลยเล็งเลยโอเคดูนะครับเห็นไหมว่ามือมันอยู่ใกล้ตรงนี้มากเลยถ้าเกิดเป็นเจนหนึ่งอ่ะตรงนี้สั่นปัง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 ทุกนัดมีสิทธิ์ว่านิ้วเราอ่ะจะเจ็บ1นะครับผมแล้วอันที่2ก็คือมีสิทธิ์นะครับว่าการที่นิ้วเรามาตรงนี้มันจะขัดคล้องการใช้งานของปืนทำให้มันมีแมลฟังชันอย่างเช่นพวกดับเบิลฟีดหรือว่าสโตรกไพป์นะครับโอเคขอบคุณมากเจนนี้ก็เลยไม่รีซิปโปรเคทไม่สั่นแล้วนะครับผมก็คืออยู่นิ่งเลยอันนี้เรารู้ชื่อแล้วนะครับผมทำไมปืนอันนี้ถึงโด่งดังมากครับในเวลาที่สั้นมากๆครับโอ้ครับเพราะว่าเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ย US Army เขาได้ให้ทำสัญญากับบริษัท BNT เนี่ยซื้อปืนซับแมชชีนกันหรือว่าซับกันตัวนี้ uh-huh. เป็นครั้งแรกในรอบตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับ uh-huh. ก็คือปืนก่อนหน้าเขาจะเป็นไอ้กรีซกันนะครับ M3 กรีซกันรู้แล้วครับ uh-huh. มันจะหน้าตาแบบแปลกๆมันดูเหมือนปืนไทยประดิษฐ์เลยอ่ะถูกป่ะมันอารมณ์ประมาณนั้นนะใช่ครับแล้วก็คนก็เลยตื่นเต้นกันว่าเอ้ยทำไมในเป็นรอบ100กว่าปีเนี่ยเพิ่งมาเซ็นสัญญาปืนนี้เป็นปืนแรกอ๋อแล้วก็อย่างเช่นพวกที่ผ่านมาอย่างเช่นเวลาเขาใช้ MP5 อะไรพวกเนี้ยไอ้นั่นจะอยู่ในโซคอมครับมันเป็นหน่วยรบพิเศษเท่านั้นที่ใช้นะครับผมแต่พูดถึงอาหารทหารทั่วๆไปเลยเหมือนปืนบาเลต้าหรือว่าปืน M4 หรือว่าปืน M16 นะครับอันนี้จะเป็นแบบออฟฟิเชียลเลยแบบทางการที่ทหารบกอเมริกาเขาใช้กันนะครับผมโอเคแต่เวอร์ชันอันนั้นมันจะยาวกว่านี้ไหมครับเป็น K ครับอ๋อเป็น K เหมือนกันเลยใช่ครับเขาใช้บรรจุในหน่วยสารวัตรทหารที่ไว้ดูแล VIP ของเขาก็เลยชื่อเต็มคืออะไรครับอันนั้น Criminal Investigative Division ครับ CID CID นะครับก็คือตำรวจทหารที่สืบกันเองประมาณนั้นนะครับสารวัตรทหารเขาจะมีอำนาจเหมือนตำรวจคือสามารถพกปืนในประเทศอเมริกาได้โอเคจริงๆแล้วมันเคยมีแบบซีรีส์แบบนี้ด้วยถูกไหมออกทีวีจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะแต่มันก็คือเป็นสารวัตรตำรวจที่แบบออกไปทำภารกิจต่างๆบางทีก็จะเจอแบบทหารค้าขายยาเสพติดอะไรกันเองภายในหน่วยอะไรพวกนี้มันอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแจ็ครีเชอร์พี่แจ็ครีเชอร์นะครับถ้าใครเคยดูหนังที่ทอมครูซเล่นนะครับเขาก็เป็นหน่วยนั้นนะฮะโอเคคู่ตอนนี้เรามาคุยถึงภายในปืนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแนวว่าเราเริ่มจากปลายเลยดีกว่าน่าสนใจมากนะครับคือปลายกระบอกอันนี้เขาเรียกว่า Trilug ถูกไหมครับ Trilug คืออะไรทำไมมันหน้าตาแบบนี้มันเป็นระบบ Quick Mounting สำหรับท่อเก็บเสียงซึ่งเมืองไทยก็ผิดกฎหมายมีไม่ได้อยู่แล้วแต่สำหรับหน่วยรบพิเศษหรือว่าทหารที่อเมริกาอันนี้ก็คือ Silencer ใส่เข้าไปปั๊บปุ๊บแล้วก็บิดไปทางนึงไม่รู้ทางไหนนะบิดไปทางนึงโอเคมั้ยถ้าใครเห็นหน้าตาอันนี้แล้วคุ้นเคยเพราะว่ามันอยู่ใน MP5ถูกไหมครับนะ H&K เขาใช้ Trilug แบบนี้เหมือนกันนะครับผมลำกล้องอันนี้กี่นิ้ว
4.5 ครับ 4.5 นิ้วก็โอเคสำหรับกระสุน9มม Glock 17ครับนะมันก็โอเคนะครับแต่อยู่แล้วมันเสถียรกว่า Glock 17เพราะว่าเรามี 4 point of contact มือซ้ายมือขวาแล้วก็พันท้ายนะครับต่อมานะครับผมเรามาคุยถึงระบบการทำงานของมันมันใช้ระบบอะไรรู้ว่ามันเป็นระบบ blowback นะครับผมแต่เป็น blowback แบบไหนครับเป็น hydraulic buffer blowback ครับอ่าฮะก็คือว่ามันเหมือนกับมันมีสปริงไว้ซับแรงของ blowback ถ้าเกิดใครรู้จักปืนดีนะครับระบบ blowback ก็คือเวลาแก๊สมันอัดมาลูกเลื่อนมันก็จะปังกลับไปข้างหลังนะครับ CZ จะเป็น blowback แต่ไม่มีไอตัว hydraulic buffer มันก็จะอัดกลับมาแรงปังๆเลยอันนี้เวลายิงจะนุ่มกว่านะครับเราสามารถยิงนัด2นัด3ได้แล้วกว่า CZ Scorpion มันนุ่มเท่าเทียบกับ SIG MPX ของ OG อีกอันหนึ่งไหมไม่ครับเพราะว่าอันนั้นเป็น Short Piston อ่าฮะครับยิงนุ่มกว่าอาจจะด้วยเพราะปืนมันหนักกว่าก็ได้ uh-huh. ครับโอเคแต่อยู่แล้วปืนอันนี้มันเป็นปืนสำหรับทหา รเขาเลยต้องการอะไรที่มันบึกบึนที่สุดทนที่สุดเลยนะครับผมซึ่ง Direct Blowback แบบนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมโอเคต่อมานะครับเรามาดูปืนนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน K อย่างที่บอกมันจะสั้นมากเลยนะครับมันจะมากับรางพิกาทินี่นะครับผมตรงนี้อย่างนี้เลยอีกด้านนึงก็มีแล้วก็จะมีรางพิกาทินี่อยู่ข้างบนไซส์อันนี้มากับปืนเลยไหมมีแถมมากับปืนครับแต่อันนี้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นของ Mac Pro นะเดี๋ยวของแต่งเราคุยกันไม่ต้องห่วงรู้ว่าทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับของแต่งไม่ต้องห่วงนะครับผมต่อมานะครับผมเรามาพูดถึงพันท้ายพันท้ายนะครับพันท้ายอันนี้นะครับผมเป็นกี่ position ครับกี่ตำแหน่ง4ตำแหน่งครับ1ก็คือปิดไว้ปิดไว้นะครับผม1 2ก็คือสั้นสุดอ่าฮะ3คือตรงกลางครับ4คือ full extended โอเคทุกคนดูอีกทีนะทำให้ดูได้มั้ยครับ1นะครับ2 3 4ไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องอะไรดึงได้ทันทีเลยผมชอบตรงนี้มากเลยมันเร็วตอนแรกนึกว่ามันต้องดึงไม่ต้องนะครับก็คือถ้าเกิดอยากโทษนะปิดเลยดึงมาฟูอัพทีเดียวเร็วมากเลยสุดยอดต่อมานะครับมันจะมีจุดสำหรับสลิงแบบนี้เลยนะครับไม่มี QD ในตัวเลยถูกไหมครับเราก็ต้องใช้สลิงที่เป็นตะขอเหมือนกับของ CZ Scorpion เลยนะครับรู้สึกว่าคนยุโรปเขาจะชอบแบบนี้มากนะครับผม MP5 ก็เป็นอารมณ์แบบนี้ CZ Scorpion ของผมที่มาจากประเทศเช็กก็เป็นแบบนี้ BNT ก็เป็นแบบนี้นะครับผมเขาจะไม่ค่อยชอบ QD เท่าไหร่เนาะรู้สึกไหมใช่โอเคต่อมานะครับผม Safety อันนี้มันแข็งไหมพี่รู้สึกว่ามันแข็งมากเลยมากๆเลยนะครับผมในเวอร์ชันอันนี้สำหรับพลเรือนก็จะมี safety on กับ safety off แค่นั้นนะครับผมใช้ได้ทั้งสองด้านมือซ้ายและมือขวานะครับต่อมาก็คือ bolt release อันนี้ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวลองดูในวิดีโอที่เราทำกันรู้สึกว่าใช้นิ้วชี้ลำบากใช้นิ้วโป้งถนัดกว่านะครับเอาแม็กใส่เข้าไปปุ๊บนิ้วโป้งแล้วยิงเลยส่วนอันนี้คือ mag release อันนี้รู้สึกไงแข็งที่สุดเท่าที่เคยยิงมาเหมือนกันนะครับโอ๊กก็เป็นคนที่ยิงปืนเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหม่ก็ตามแต่ว่าใช้มาแล้วเป็นพันนัดได้ไหมผมว่าประมาณพันครับเกือบพันเกือบพันนะครับผมมายิงกับผมทีนึงก็ประมาณหลายร้อยนัดแล้วนะครับผมแล้วก็น้องเขาก็ยิงของเขาเองอีกนะก็เลยบอกได้เลยว่ายิงมาค่อนข้างเยอะแล้วยิงมาเยอะแล้วไม่ได้ทำให้ตรงนี้นุ่มเลยนะครับตรงนี้แข็งมากๆเลยแนะนำนะใช้นิ้วชี้รีโหลดอะลำบากมากก็คือทำอย่างที่โอ๊กทำรอบสุดท้ายนะครับผมที่เรายิงกันเมื่อกี้ก็คือใช้นิ้วโป้งกดแล้วก็ปลดออกไปนะครับผมแล้วก็หยิบแม็กกาซีนอันใหม่ใส่เข้าไปบอลตูรีสแล้วค่อยยิงต่อนะครับอันนี้มากับปืนไหมไม่ครับอันนี้ก็แต่งครับเป็นของแต่งเดี๋ยวของแต่งเราคุยกันไม่ต้องห่วงนะครับ charging handle นะครับอยู่ทั้งสองด้านอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมคนมือซ้ายคนมือขวาสามารถที่จะใช้ปืนนี้ได้นะครับผมแล้วสุดท้ายเรามาลองไกกันนะครับผมขออนุญาตลองหน่อยนะอย่างที่บอกปืนเคลียร์แล้วแข็งไหมอันนี้แข็งแต่ก็ไม่ได้แข็งมากนะครับโอเคผมจะปลดเซฟตี้นะแข็งมากเซฟตี้นะครับผมแล้วก็มาลองไกลกันนะมันจะมีช่วงนี้ที่ลูสนะครับลองมาเจอกำแพงแบบแข็งเลยหลังจากนั้น5ปอนด์ประมาณครับประมาณนะพี่ว่า5ปอนด์นะครับอีกที่เนี่ยประมาณ 4-5 ปอนด์พอๆกับปืนใช้งานอย่างเช่น CZ Scorpion นะครับผม SIG MPX ของ Oak ก็อันนั้นคือแต่งไหมครับอันนั้นเป็นไกด์ทิมนี่ครับไกด์สองปอนโอเคไกด์สองปอนนะอันไม่น่าอันนั้นนิ่มมากเลยนะครับผมจะขึ้นลำอีกรอบนึงนะครับรีเซ็ตอู้รีเซ็ตมันแบบมันไม่ positive มันไม่กึกอ่ะมันไม่กึกอ่ะเข้าใจไหมมันไม่แบบมันแบบมันเป็น rolling brake มันไม่ clicky มันใช่มันเอื่อยๆเนี่ยแล้วมันจะกลับมาเป็นจุดเอื่อยๆแบบนี้อีกนะครับโอเคอีกทีนะค่อยๆปล่อยโอเค
ผมไม่ชอบรีเซ็ตเท่าไหร่ครับรีเซ็ตมันเหนียวๆยังไงไม่รู้มันไม่แบบเวลาซีซัสสกอร์เปียนใช่มั้ยรีเซ็ตมันจะรีเซ็ตปั๊บไปถึงจุดรีเซ็ตมันจะแข็งปั๊กเลยอันนี้มันจะเหมือนกับแข็งแล้วมันจะปล่อยๆนิดนึงเอางี้เราพูดถึงปืนมาเยอะแล้วเราไปยิงกันเลยดีกว่านะครับเราไปยิงกันหลายแบบแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อว่ายิงแล้วรู้สึกไงโอเคไปยิงกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอัพดริลนะครับลองมาเคลียร์ที่ต่างๆลองมาเดินยิงกันแล้วนะครับผมตอนนี้ก่อนที่เรามาพูดถึงความรู้สึกการยิงนะครับมาดูกันก่อนว่าโอ๊คแต่งปืนนี้ยังไงบ้างนะครับผมก็เปลี่ยนกริปหลังกริปหน้า uh-huh. เป็นของ Macro MOE ทั้ง2อันใช่ไหมครับเพราะว่ากริปของเขาที่มากับเขาเนี่ยมันจะบางนิดนึงแล้วมันจะจับยากเหตุผลอันเดียวกันเลยที่ผมเปลี่ยนให้ไปเป็น Macro เหมือนกันมา Caesar Scorpion รู้สึกว่าความอ้วนมันกำลังดีเลยแล้วก็พลาสติกมันจับได้สบายมือมากๆเลยมีอะไรอีกบ้างไอ้ข้างหน้าอันนี้เปลี่ยนนะครับผมตรงนี้มีอะไรเปลี่ยนไหมไม่มีครับไม่มีซองหมดเลยนะครับพันท้ายเปลี่ยนไหมไม่ครับไม่นะครับผมอันนี้เท่าไหร่ครับกริปกับซองอันนี้ 2,000 กว่าบาทนี่ก็ 1,000 กว่าบาทโอเค Mod Light อันนี้เป็นไฟฉายที่ตอนนี้อเมริกาเป็นแบรนด์ของอเมริกาที่กำลังมาแรงมากเลยนะครับผมจุดเด่นของไฟฉายนี้คืออะไรครับ Light Intensity หรือความเข้มข้นของแสงจะสูงกว่าคือไฟฉายเนี่ยมันจะมี2 อย่างมันจะมี Lumen กับ Candela ใช่ Show ไฟทั่วไปหรือว่าอะไรก็ตามที่เราใช้ทั่วไป Lumen อาจจะสูง Lumen คืออะไร Lumen คือ Total Light Output ครับก็คือจำนวนแสงทั้งหมดที่ออกมาของทุกโซนในที่มันฉายไปมันจะไม่ดูว่าตรงไหนเข้มสุดตรงไหนอ่อนสุดมันคือ total output แต่ถ้าเป็น candela มันจะวัดจุดที่ความเข้มข้นของแสงเยอะที่สุดโอเคเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเป็น mod light อย่างเงี้ยครับ candela มันจะสูงมากมันทำให้เราสามารถใช้ blind คนร้ายได้แล้วก็ reach ได้ไกลกว่าก็คือ throw ของไฟฉายจะไปได้ไกลกว่าโอเคนะครับตอนนี้มันตรงวันเราจะเห็นค่อนข้างลำบากหน่อยนะโอ๊กลองชี้ไปที่พื้นได้ไหมเห็นไหมครับลองดูแมวลองดูที่พื้นนะครับไฟมอสไลท์อันเนี้ยแคนเดล่ามันสูงมากมันเป็นจุดเล็กมากแล้วโอ๊คเขาบอกผมวิธีหนึ่งว่าเขาใช้อันเนี้ยเล็งได้คล้ายๆกับเลเซอร์เลยถูกไหมนะในสถานการณ์ CQB ใกล้ๆใกล้ๆแบบ แล้วเซ3 4 5เมตรส่องไฟฉายไปเลยอยู่ที่จุดไหนเราสามารถยิงจุดนั้นแล้วมันน่าจะเข้าในจุดนั้นถูกไหมครับโอเคโอ๊กแต่งอันนี้ยังไงโอ๊กมาใส่ใน45องศานะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่า Mod Light Mod Button Mod Light Mod Button อันนี้มาด้วยกันไหมครับหรือว่าซื้อแยกกันซื้อแยกครับอันนี้อยู่ประมาณ 10,000 10,000 ครับราคาอเมริกานะครับนะครับราคาอเมริกาอันนี้อยู่ประมาณ 4,500 5,000 ประมาณนะครับแล้วก็ Mod Light เนี่ยเขาจะไม่ทำตูดไฟฉายเองต้องซื้อตูดตัว UE ของ Shorefire มาใส่ครับที่ติดด้วย Mod Button เนี่ยเพราะว่า Charging Handle เขาอยู่ตรงนี้ทำให้ถ้าผมเอามาติดตรงนี้แล้ว Switch อยู่ตรงนี้สายมันจะไปพันกับไอตัว Reciprocating Slide โอเคนี่คือข้อดีของน้องโอ๊กนะครับน้องโอ๊กเขาไม่ได้แต่งปืนเพื่อให้ปืนสวยเขาแต่งปืนให้เพื่อให้ปืนใช้งานได้ดีแล้วก็น้องเขาใช้จริงนะครับอย่างที่บอกโอ๊กซื้ออันนี้มาได้กี่เดือนละ2อาทิตย์โอเคซื้อมา2 อาทิตย์ยิงไปพันกว่านัดแล้วก็แต่งปืนให้สามารถใช้งานได้จริงนะครับผมอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับปุ่มอยู่ตรงนี้ก็คือสามารถใช้นิ้วโป้งกดได้นะครับผมอันนี้เบ็ดเสร็จอันนี้แล้วนะครับผม
มราคาที่อเมริกาก็อยู่ประมาณ 20,000 ใช่ครับประมาณนั้นหมื่นกว่าบาทนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือ Mod Light สายของ Shurify แล้วก็ปุ่ม Mod Button นะครับผมขอลองหน่อยเป็น Momentary อย่างเดียวนะครับไม่มีเปิดแบบถาวรนะครับต้องกดดีแล้วผมไม่ค่อยชอบเวลามันกดค้างได้นะครับต่อมานะครับผมจะเป็นMac Pro Embus Pro Size ถูกไหมครับครับผมก็คือศูนย์ผักขึ้นเลยนะครับผมแต่มันจะแน่นมากเลยโอเคของ Mac Pro นะครับอันนี้เท่าไหร่ครับก็หน้าหลังก็ประมาณ 10,000 นิดๆครับโอเคแล้วก็มาที่จุดนี้ผมว่าสำคัญมากๆเลยอันนี้คือ Dot Aim Point รุ่นอะไรครับเป็นรุ่น H2 ครับคือปืนเนี่ยเขาจะแถมรุ่น TL มาด้วย TL เป็นรุ่นที่เขาไม่ขายทั่วไปผลิต OEM ให้ BNT เท่านั้น uh-huh. แต่ว่าเนื่องจากมันมากับเมาส์ที่เตี้ยมาก uh-huh. แล้วผมเป็นคนมีเหนียงใหญ่หน่อย uh-huh. ก็เลยต้องใช้ไอ้ H2 ใส่กับไอ้ตัวของ Scalar Work ตรงนี้ uh-huh. ให้มันยกขึ้นมานิดนึง uh-huh. จะได้ Target Acquisition เร็วๆ uh-huh. แล้วก็เอาตัวที่เขาให้มาใส่บน Scalar Works Mount อันนี้ไม่ได้หรอครับได้เหมือนกันครับแต่ว่าเพิ่นซื้อมาติดกับปืนอีกตัวอยู่แล้วโอเคนะครับผมถ้างั้นดอทอันนี้เท่าไหร่ Scalar Work Mountอันนี้เท่าไหร่ทราบไหมครับเอาเป็นราคาอเมริกาแล้วนะครับรวมๆเลยอ่ะฮะคร่าวๆก็อันนี้ประมาณ 4-500 เหรียญประมาณนะครับ 500 เหรียญอ่ะฮะอันนี้150เหรียญครับโอเค4ก็ไม่เกิน 20,000 กว่าบาทโอเคประมาณนะครับอยู่แล้วเวลาใช้ของแพงนะครับผมใช้คอนเซปต์ว่า cry once buy once ซื้อครั้งเดียวร้องไห้เพราะมันแพงมากแล้วก็จบเลยไม่ต้องร้องไห้อีกแล้วไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องอะไรนะครับนี่ก็คือข้อดีของซื้อของที่มันคุณภาพดีๆนะครับก็คือซื้อทีเดียวจบเลยนะครับผมอันนี้คือทั้งหมดที่แต่งมานะครับแล้วก็โอ๊กก็จะใช้เป็น2 point sling นะครับผมหรือว่าปรับเป็น1 point sling ก็ได้ของยี่ห้ออะไร Slide Tactical Slide Tactical อันนี้น่าจะสั่งมาจากอเมริกาผมไม่เคยเห็นคนไทยใช้เลยนะครับผมบอันนี้ดีมั้ยดีครับตัว T handle ตัวที่ไว้ปรับความยาวของสายมันจะลื่นกว่ายี่ห้ออื่นสะกดยังไงครับอันนี้ SLY แล้วก็ Tactical Slide Tactical นะครับผมโอเคเท่มากๆเลยนะครับน้องโอ๊กเขาใช้ติดด้วย Paracord ปกติเลยนะทำไมโอ๊กไม่ติดกับตัวมันเลยเพราะว่าอันนั้นมันก็เป็น HK loop อยู่แล้วเดี๋ยวปืนไปลอยโอเคเหตุผลที่ดีโอเคเรามาคุยถึงวิธีการใช้งานของปืนแล้วเราไปยิงกันแล้วนะครับผมเรามาดูวิธีที่โอ๊กแต่งตอนนี้เรามาคุยกันนิดนึงว่ารู้สึกไงกับปืนเป็นปืนที่ต้องบอกว่าราคาแรงนิดนึงนะครับโอเคบอกในเมื่อพูดแล้วราคาที่ประเทศไทยตอนนี้นะครับผมซื้อได้เท่าไหร่ประมาณ2กลางครับ2กลาง 200,000 กว่าๆนะครับผมอาจจะ 250,000 260,000คือราคาทุกร้านจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับผมก็เคยได้ยินว่าบางคนซื้อมา24บางคนก็ซื้อ25บางคนก็ซื้อ26นะครับมันอยู่ที่ว่าเราเจอในตอนไหนแล้วก็ร้านเขาขายเท่าไหร่นะครับผมก็จะประมาณ 200,000 กลางๆนะครับผมถือว่าเป็นสำหรับปืน PCC Pistol Cal แล้วก็ Carbine หรือว่า SMG ที่ยิงเซมิได้อย่างเดียวก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับผมค่อนข้างแพงเลยนะครับมาพูดถึงการยิงแล้วกันปืนที่เล็กกระทัดรัดแบบนี้เมื่อกี้เราดูเวลาแล้วเวลามันก็โอเคนะไม่ได้แย่เลยไม่ได้แย่เลยเวลาการใช้ CQB เป็นยังไงบ้างครับก็โอเคเลยครับ uh-huh. เพราะว่ามันไม่ยาวมันกระทัดรัด uh-huh. เวลาบุกเข้าไปเนี่ยมันไม่ยื่นไปแบบมันไม่ give เรา away ก่อนในdoorway เลยใช่ก็คือเราสามารถที่จะบังคับปืนวิถีปืนได้ค่อนข้างดีนะครับเราสามารถที่จะผ่านประตูหรือว่าเราจะเคลียร์ห้องเนี่ยเราสามารถเคลียร์ได้ดีเพราะว่าอันนี้มันเราบังคับได้ดีความแม่นยำก็อยู่ดีนะครับผมเวลายิงก็เกาะกลุ่มค่อนข้างดีแต่วันนี้พี่ถามหน่อยวันนี้ตอนที่เราทำ CQB กันพี่เป็นคนใช้ APC อันนี้นะครับผมแล้วก็โอ๊กใช้ SIG ATX ของตัวเองทำไมถึงไม่ใช้อันนี้ตอนที่เรามาฝึก CQB กันคือเนื่องด้วยโอ๊กตัวใหญ่นิดนึงแล้วถ้าใช้ปืนเนี้ยอย่างจะเข้าห้องใช่ป่ะครับมันต้องบีบตัวมาแล้วทำเยอะๆนานๆแล้วมันปวดหลังใช่มันก็คือมันต้องทำตัวห่อให้เล็กที่สุดนะครับโปรไฟล์เราจะได้เล็กสุดโอ๊กก็รู้สึกว่าอันนี้มันทำให้เขาต้องบีบตัวมากเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นข้อเสียได้ไหมมันเป็นที่ตัวโอ๊กเองมากกว่าไม่ใช่ที่ปืนโอเคก็อยู่ที่ปืนมันมีอย่างนึงเขาเรียกว่า ergonomics ความสบายของปืนที่เทียบกับตัวเราแล้วซึ่งคนที่เล็กมากๆอาจจะไม่รู้สึกปัญหานี้คนที่ตัวใหญ่เพราะโอ๊กนี่โอ๊กสูงเท่าไหร่ครับ186ครับ186น้องโอ๊กก็สูงมากเลยนะครับน้องโอ๊กก็ค่อนข้างที่ตัวใหญ่ด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยถนัดเวลาจะทำอะไรเป็น CQB อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าเวลายิงน้องโอ๊กเขายิงเร็วมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก High Ready จาก Low Ready นะครับผมก่อนดันรู้สึกว่ามันยิงค่อนข้างดีก่อนนี้ที่ผมพูดว่าไกลมันเอื่อยเวลายิงผมไม่รู้สึกเลยนะครับ Split Time นะครับยิงนัดแรกนัดที่2ค่อนข้างดีนะครับผมเราเจอปัญหาอันนึงโอ๊กไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเราแก้ปัญหาได้แต่มันถือว่าเป็น
catastrophic malfunction หมายความว่าเราไม่สามารถสมมติเราต่อสู้อยู่เราไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เราต้องมาแก้ในสภาวะอื่นๆที่ปลอดภัยแล้วนะครับณเวลานั้นก็เปลี่ยนเป็นปืนสั้นแต่เราก็สามารถที่จะซ่อมได้ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับก่อนจะซ่อมได้โดยรวมแล้วเวลายิงง่ายมากนะครับทุกคนสังเกตดูนะครับแก้มซ้ายผมมีรอยปะไม่มีแล้วเหรอครับของโอ๊กมีอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราใส่พวกกันออยอะไรพวกนี้นะครับผมเพื่อทำให้หล่อลื่นมันจะติดอยู่นะครับใครที่ยิง BNT จะมีตอนแรกผมก็มีอยู่แต่ตอนนี้มันน่าจะยิงไปเรื่อยๆมันหายไปแล้วนะครับผมการยิงนะครับผมเฉยๆผมรู้สึกว่าดีมากเลยนะส่วนตัวแล้วเวลาจะเข้าโค้งเวลาจะเคลียร์ห้องอะไรพวกนี้รู้สึกยังไงนะครับผมโอเคนะครับโอเคผมชอบความสั้นของมันความสั้นของมันทำให้เราสามารถที่จะบังคับได้ดีแต่ก็มั่นใจว่าอนาคตน่าจะมีพวกหน่วยรบพิเศษเอาตรงนี้ไปใช้โอเคเลยหนึ่งอย่างที่ทำให้ผมกลัวคือความสั้นของลำกล้องรู้สึกเหมือนกันไหมครับรู้สึกไหมว่าเราต้องระวังมากๆเลยไม่ให้นิ้วไปโดนใช่ปกติแล้วเวลาผมยิงปืนเนี่ยผมจะใช้ถุงมือตลอดเลยแต่อันนี้ผมไม่กล้าเพราะผมอยากรู้สึกจริงว่ามือผมอยู่ตรงไหนผมไม่อยากให้มือผมเผยไปนิดนึงแล้วโดนเพราะว่าโอ้ครับแรงให้ดูหน่อยเนี่ยพื้นที่มันน้อยมากเลยนะครับผมไปนิดเดียวปั๊บเนี่ยเกิดเราเผลอนิดนึงนิ้วไปอยู่หน้าลำกล้องแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องระวังนิดนึงนะครับผมถามนิดนึงสมมติว่าไม่ได้ใส่อันเนี้ยแล้วเรามาทำเป็น Magwell Grip โอเคไหมเคยทำไหมเคยครับก่อนที่จะใส่ก็โอเคอยู่อ่าฮะแต่ว่าผมชอบที่มันยื่นออกไปอีกนิดนึงมันจะได้ควบคุมได้ดีกว่านะครับโอเคนี่ที่ผมบอกน้องเขาแคร์เรื่องฟังก์ชันของปืนมากเขาไม่ได้แต่งเพื่อสวยเขาแต่งเพื่อเอามาใช้งานได้จริงๆแล้วปืนนี้นะครับผมจากที่ผมได้ยิงแล้วนะครับผมใช้งานได้ดีจริงๆเลยค่อนข้างครบแล้วนะครับในการใช้ปืนนี้นะสุดท้ายอยากถามน้องโอ๊กว่าทำไมถึงซื้อปืนกระบอกนี้ก็อยากจะได้ปืนกระบอกเล็กที่เป็นที่ไม่ใช่ปืนสั้นที่สามารถเขาเรียกว่าเหมือนเราไปต่างจังหวัดจะไปยิงสนามยิงปืนเล่นก็พกพาได้สะดวกไม่ต้องขนกล่องปืนใหญ่ไปอะไรอย่างนี้ใช่แพ็กเกจมันนะครับนี่ดูมันเล็กมากเลยอ่ะนี่ดูดิแบบอยู่ในตัวอกผมได้เลยไม่ได้แล้วอยู่ในตัวอกของน้องโอ๊กก็ได้เลยนะครับดูดิมันเล็กมากๆเลยสำหรับคนที่แบบทำ personal security นะครับก็อาจจะห้อยเป็น single point sling แล้วมีแจ็คเก็ตทับนะครับอาจจะไม่ใส่ไฟฉายพวกนี้มันก็ปิดมิดชิดเลยไม่ต้องใส่ดอทก็ได้อาจจะใช้ศูนย์เหล็กของมันนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะใส่แจ็คเก็ตแบบหนาๆหน่อยเช่นอากาศเย็นๆก็สามารถที่จะปิดแบบมิดชิดได้เลยนะโอ๊กซื้อมาแล้วประทับใจไหมครับประทับใจครับประทับใจไหมFitmentของปืน quality ของ parts ดีมากครับโอเคครับอันนี้ก็คือ BNT APC 9K Pro นะครับผมโอเคโอ๊กขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ผมมารีวิววันนี้นะครับผมดีเลยผมชอบนะครับถามว่าปืนแบบโอ้อันนี้แบบต้องซื้อเลยไหมสำหรับผมยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ก็เป็นปืนที่ค่อนข้างดียิงดีมากๆเลยความเล็กกระทัดรัดมันทำให้เราสามารถที่จะใช้มันได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพDouble tap หรือว่าเข้าไปในสถานการณ์ CQB อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าต้องมาเคลียร์ห้องอะไรที่แคบๆนะครับดีเลยอันนี้ก็เป็นรีวิว APC 9K Pro นะครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีม Tango นะครับไปที่เว็บไซต์ได้เลยหรือว่าติดต่อเราทางโซเชียลมีเดียข้างล่างครับทุกคนขอบคุณมากครับเมื่อก่อนนี้ผมจะพูด so smooth is punani นะครับจอในช่องมันใกล้จะถึง 100,000 วิวแล้วแล้วก็การพูดอันนี้มันเป็นโจ๊กภายในของกลุ่มเล่นเกมของแดนก็เลยเพราะว่ากลุ่มเล่นเกมของแดนคือ Punani Busters มันอาจจะไม่เหมาะสมมันอาจจะมีความทะลึ่งนิดนึงงั้นผมขอเปลี่ยนนะครับผม We are the sheepdog Peace